รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นตั้งแต่บ่าย 3:00 น. เป็นต้นไปติดตามให้ได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจMoney Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับเชิญได้เลยนะครับแล้วก็เชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยนะครับจะได้เอาไว้เป็นทางเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้และก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยเชิญนะครับส่วนคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณพันนีฝากคำถามนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วถามว่าถือ SCB อยู่ต้นทุน153.30 บาทถือต่อหรือขายดีคะนะครับถือไทยพาณิชย์ต้นทุน153.30 บาทนะครับคุณพานีครับผมว่าจุดหนึ่งที่คุณพานีอาจต้องทบทวนนะครับก็คือระดับราคาในการเข้าซื้อนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ถามคำถามมาเนี่ยส่วนใหญ่จะติดดอยบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะคนคุ้นเคยนะคุณพานีลองกลับไปพิจารณาดูจุดเข้าซื้อนะเพราะว่าถ้าซื้อส่วนใหญ่แล้วติดดอยแสดงว่าจุดนี้คงต้องทบทวนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้แล้วกันนะครับคุณพานีคุณสิริญญานะครับฝากคำถามและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าติด KTC บัตรกรุงไทยอยู่30 บาทควรถือต่อหรือว่า stop loss ยังไงดีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจัดคิวตอบให้นะครับคุณสิริญญาครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับมีคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUSMoney Plus ติดกันตรงตัวเชิญฝากคำถามเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับกลุ่มบางจากครึ่งปีแรกเติบโตอย่างมั่นคงส่วนแบ่งการตลาดในตลาดค้าปลีกสูงเป็นประวัติการณ์ผลการดำเนินงานกลุ่มบริษัทบางจากในครึ่งปีแรก2561มีรายได้ 89,783 ล้านบาทมี EBITDA รวม 6,358 ล้านบาทกำไรสุทธิ 2,494 ล้านบาทลงกลั่นพร้อมกลั่นเต็มที่หลังหยุดซ่อมบำรุงประจำปีเพิ่มประสิทธิภาพควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อมยอดจำหน่ายตลาดค้าปลีกโตไม่หยุดมีส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกสูงที่สุดในเดือนพฤษภาคม16%ธุรกิจในกลุ่มเติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับไปติดตามดูแนวโน้มตลาดหุ้นกันต่อนะครับว่าในช่วงวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นี้ก่อนจะหยุดยาว3วันนะครับควรเก็บหุ้นกลับบ้านดีไหมหรือควรใช้กลยุทธ์ไหนและหุ้นไหนจะเป็นหุ้นเด่นในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยผมเชิญคุณมิ้งคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณมิ้งครับครับสวัสดีครับที่เห็นตลาดแดงๆตั้งแต่เช้าเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับคุณมิ้งครับก็หลักๆเลยนะฮะไม่ใช่ปัจจัยในบ้านเราแต่เป็นปัจจัยจากต่างประเทศยังคุมเครืออยู่เหมือนเดิมในเรื่องของสงครามการค้าจีนกับสหรัฐครับนะครับก็ยังมีการตอบโต้กันไปมาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมอยากให้มองสักอีกสักนิดนึงว่าข้อดีอย่างนึงก็คือการตอบโต้กันมาเรื่อยๆลักษณะนี้เนี่ยแต่ว่าตลาดทุนในเอเชียเช้าวันนี้ลบแต่ไม่มากครับหมายถึงว่าเอฟเฟกต์ก็มีแต่ว่าลดลงถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ครับก่อนหน้านี้ถ้าทำกันได้เนี่ยทุกครั้งที่มีการพูดเรื่องภาษีมาตรการภาษีขึ้นมาเนี่ยตลาดหุ้นเอเชียจะลงหนักมากตลาดวูบเลยก่อนหน้านี้ลงกันเป็นเปอร์เซ็นต์เลยใช่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยลงกันไม่ได้มากมายนะครับนะครับเหมือนกับทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าหนึ่งคือรับรู้ไปในราคาหุ้นกันพอสมควรแล้วครับ
2นะครับก็คืออาจจะยังพอมีความหวังว่ายังไม่ถึงเส้นตายครับนะครับอาจจะมีความหวังว่าอาจจะมีการเจรจากันได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ครับนะครับเพราะว่าเส้นตายที่มีผลบังคับใช้เนี่ยคือปลายเดือนสิงหาครับนะครับอันนี้คือประเด็นแรกเลยที่กดดันตลาดหุ้นเช้าวันนี้ครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอื่นอีกแล้วครับครับสำหรับเรื่องอื่นๆนะฮะผมมองว่าไม่ได้เป็นลบมากนักครับก็คือเรื่องของการรายงานผลประกอบการนะครับซึ่งตอนนี้ทยอยรายงานออกมาอยู่จะเห็นว่าหุ้นตัวใหญ่ส่วนใหญ่นะฮะตัวไหนที่คนคาดหวังกำไรไว้ดีๆแล้วออกมาผิดคาดครับก็จะมีแรงขายใช่นะฮะหุ้นตัวไหนที่ออกมาดีกว่าคาดก็อาจจะมีแรงซื้อกลับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความผันผวนที่เกิดขึ้นบอกไม่ได้ว่าเป็นลบหรือบวกลบก็มีบวกก็มีใช่แต่ในภาพรวมนะฮะเรานับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เรา cover ที่เราออกบทวิเคราะห์เนี่ยออกมาในภาพรวมค่อนข้างจะออกมามากกว่าที่คาดนะครับครับออกมาดีกว่าคาดใช่ครับอันนี้คือประเด็นแรกนะฮะประเด็นที่สองอันนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะออกมาดีแต่ว่ามันยังไม่ออกก็คือการรายงานตัวเลข GDP ของไทยเมื่อไหร่ครับวันที่20สิงหาครับอ๋อครับแต่อย่างน้อยตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนะครับหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยเริ่มทยอยออกมาพูดในเรื่องของแนวโน้มที่ค่อนข้างดีกันหมดแล้วครับนะครับอย่างที่เห็นการประชุมกนง.รอบล่าสุดเนี่ยก็มุมมองในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างมีความชัดเจนมากขึ้นครับนะแล้วก็มุมมองในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นอีกครับนะครับอันนี้คือประเด็นด้านบวกแต่ผมเผื่อไว้สักนิดนึงนะฮะปลายเดือนเนี่ยอาจจะมีความผันผวนเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยสำหรับตลาดหุ้นไทยก็คือการรีบาลานซ์ MSCI รอบที่2ครับจำได้รอบแรกในช่วงกลางปีที่ผ่านมามีการเพิ่มน้ำหนักหุ้นจีนใช่นะครับตลาดหุ้นไทยก็ถูกขายเพื่อนำไปเพิ่มน้ำหนักที่จีนเดี๋ยวปลายเดือนนี้จะมีอีกรอบนึงใช่ครับจะมีอีกรอบนึงแต่ผมไม่อยากให้ตระหนกมากนักนะครับเพราะคงจะมีการทยอยขายกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเต็มความพร้อมสำหรับการรีบาลานซ์2รอบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเอฟเฟคบ้างแต่คิดว่าไม่มากไม่มากเหมือนครั้งที่แล้วใช่จะไม่มากเหมือนครั้งที่แล้วนะครับเอฟเฟคจะมีแต่ไม่น่าจะมากเหมือนครั้งที่แล้วนะครับครับอันนี้ก็คือภาพรวมปัจจัยต่างๆที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้ครับไปดูเรื่องงบหน่อยนะครับโดยเฉพาะตัวหลักๆตัวใหญ่ๆนะครับครับอย่าง CPO ครับเห็นงบประกาศออกมาแล้วเนี่ยหุ้นตกเลยนะครับตกลงผิดจากที่นักวิเคราะห์คาดการไว้เยอะเลยครับคุณมิ้งครับครับถือว่าต่ำกว่าคาดเป็นดับเบิลดิจิตคือต่ำกว่าที่เราคาด 11% ต่ำกว่าที่คอนเซนซัสคาด 12% ครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมันต่ำกว่าคาดครับต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงกว่าคาดครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจของแมคโครครับคอนทริบิวต์กำไรกลับมาน้อยกว่าที่คิดครับนะครับทั้ง3ส่วนเลยนะครับทำให้กำไรต่ำกว่าคาดประมาณ 11-12% แล้วคำแนะนำจากทาง KGI ประเทศไทยตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ CPO ครับครับเรายังแนะนำซื้ออยู่นะครับ คือมองว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยทุกอย่างภาพรวมต่างๆน่าจะค่อยๆดีขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นเรายังคงแนะนำซื้ออยู่ในเชิงของพื้นฐานราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับครับสำหรับราคาเหมาะสมนะฮะเป้าพื้นฐานเราให้ไว้ที่92บาทยังคงเป้าพื้นฐาน CPO ไว้ที่92บาทนะครับใช่ครับยังคงเลคคอมเมนต์ซื้อนะครับครับแล้วถ้าจะเก็บ CPO รอเก็บแถวไหนดีครับเนี่ยครับถ้าจะเก็บ CPO นะฮะจริงๆเช้าวันนี้เนี่ยที่ลงไปแตะ70บาทเนี่ยถือว่าอยู่ในภาวะที่เรียกว่าโอเวอร์โซครับขายมากเกินไปแล้วนะนะถ้ามีโอกาสแถวๆ70บาทลงมาครับผมมองว่าเป็นโอกาสการเข้าซื้อสะสมถ้าย่อลงมาแถวๆสัก70บาทหรือต่ำกว่า70บาทลงมานี่เหมาะเลยนะครับใช่ครับในการทยอยซื้อสะสมหุ้นของ CPO นะครับครับเอาละครับขยับมาดูตัวใหญ่ตัวนึงครับงบออกเรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกัน PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า PTT GC นะครับครับงบออกมาตามคาดไหมครับถือว่าต่ำกว่าคาดเช่นกันของเราคาดนะครับต่ำกว่าคาดประมาณ 10% แล้วก็ต่ำกว่าที่ Bloomberg Consensus คาด 6% ครับแต่ว่าสำหรับตัว PTT GC เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่ทางฝ่าย Research KGI เรามองว่าไม่น่าเข้าซื้ออยู่แล้วสำหรับครึ่งปีหลังครับเพราะว่าเรามองว่าสเปรดปิโตรเคมีของตัว PTT GC เนี่ยครึ่งปีหลังจะไม่ค่อยเด่นนะเพราะว่าซัพพลายใหม่เนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาตอนไตรมาสที่3ครับสเปรดเขาจะไม่ค่อยเด่นอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีเนี่ยไม่แนะนำซื้อนะครับให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ PTT GC ไว้ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยครับ93บาทแต่ว่ายังสูงกว่าราคาในกระดานประมาณสักร่วม10บาทเหมือนกันนะครับใช่ครับนะฮะแต่ว่ายังไม่แนะนำซื้อนะครับคือเรามองว่าในเรื่องของสตอรี่ต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเด่นสำหรับตัว PTT GC นะครับครับเอาละครับขยับมาอีกสักตัวแล้วกันนะฮะครับงบออกแล้วเช่นเดียวกัน IRPC จำกัดมหาชนตกลงงบออกมาก็สวยไม่ใช่เหรอครับคุณมิ้งครับนะครับดีกว่าเราคาดถึง 12% ครับนะแล้วก็ดีกว่าที่คอนเซนซัสคาดเล็กน้อย 1% แต่ราคาลง
นะครับสำหรับตัว IRPC เองเนี่ยทางฝ่ายรีเสิร์ชเราในภาพรวมนะครับเรายังมองว่าน่าจะยังดีอยู่นะเรายังคงแนะนำซื้ออยู่นะครับถ้าถามราคาเหมาะสมเนี่ยเราให้ไว้ที่ 7.90 นะครับสำหรับ IRPC เพราะนั้นเนี่ยถ้ามองเรื่องพื้นฐานเป็นหลักมองว่าน่าจะสะสมได้ถ้ายอยเก็บแถวไหนครับแม่ครับบังเอิญว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่ครับแต่แถว6.55 บาทจะเห็นว่าแกว่งอยู่ตรงนี้ประมาณ2สัปดาห์แล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พ้นเส้นค่าเฉลี่ย200วันก่อนครับค่อยมองในเรื่องการเข้าซื้อก็ยังไม่สายให้ทะลุ6.55 บาทขึ้นมาแน่นๆก่อนครับคือยอมซื้อแพงก็ได้ครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยในมุมมองทางเทคนิคเนี่ยอาจจะมีการพักบ้างครับเพราะฉะนั้นให้ยืนเหนือ6.55 บาทแน่นๆก่อนครับแล้วค่อยเข้าซื้อสำหรับ IRPC นะครับใช่ครับโดยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่7.90 บาทนะครับครับแถมอีกตัวได้ไหมครับคุณมิ้นนะหุ้นโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็กอย่างโรงพยาบาลจุฬารัตน์เนี่ยงบออกมาก็สวยใช่ไหมครับต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลในรอบนี้เนี่ยออกมาถือว่าดีกว่าคาดกันเกือบทุกตัวเลยใช่นะฮะครับสำหรับตัว CHGกำไรเนี่ยออกมาดีกว่าที่เราคาดถึง 20% ในภาพรวมถือว่าน่าจะเป็นโมเมนตัมด้านบวกสำหรับการลงทุนระยะสั้นได้เป็นโมเมนตัมด้านบวกในการลงทุนระยะสั้นนะครับครับเพราะว่าทางฝ่ายรีเสิร์ชเราแนะนำแค่ถืออ๋อแค่ถือเหรอฮะใช่ครับนะเพราะฉะนั้นผมถึงพูดว่าเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นสำหรับงบที่ดีกว่าคาดครับเราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่2.84 บาทให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม2.84 บาทนะครับครับยังคงมีแกลบเหลืออยู่บ้างนะครับใช่ครับสำหรับโรงพยาบาลจุฬารัตน์แต่ KGI แนะนำถือนะครับใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูแนวโน้มหุ้นไทยสัปดาห์หน้ากันต่อนะครับครับนะครับ KGI มองว่าแนวโน้มสัปดาห์หน้าแนวโน้มจะเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์อัพหรือไซด์เวย์ดาวกันแน่ครับครับอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่าภาพรวมปัจจัยต่างๆโดยเฉพาะจากทางฝั่งต่างประเทศเนี่ยยังไม่นิ่งครับนะเพราะฉะนั้นความผันผวนอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็บังเอิญตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวเซตอินเด็กซ์เองเนี่ยหนึ่งถึงสองสัปดาห์แล้วนะครับแกว่งไปแกว่งมาอยู่ตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับเส้นค่าเฉลี่ย200วันเขาอยู่แถวๆบริเวณ 1,706 ถึง 1,707 ครับแล้วก็จะแกว่งอยู่อย่างเงี้ยฮะบวก10จุดลบ10จุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้เนี่ยแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่ายังไม่นิ่งเท่าไหร่นักในเรื่องของการกลับเทรนด์เป็นขาขึ้นครับนะครับยังป้วนเปี้ยนอยู่นะเพราะฉะนั้นมองภาพรวมสัปดาห์หน้าผมยังมองเป็นการไซด์เวย์อยู่ยังไม่เป็นภาพไซด์เวย์อัพเป็นแค่ไซด์เวย์ปกตินะครับใช่ครับขอกรอบเลยครับครับกรอบนะครับผมมองแนวรับเมื่อไหร่ที่หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งวันนี้เนี่ยอยู่ที่1707นะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะถอยลงมาถึงบริเวณ1680ได้ครับนะฮะ1680เป็นกรอบแนวรับด้านล่างครับกรอบแนวต้านด้านบนผมมองไว้ที่บริเวณ1740ครับนะเพราะฉะนั้นแนวรับแรก1707ถ้าหลุดป้ายต่อไปอาจจะลึกถึง1680นะครับใช่ครับแล้วแนวต้านด้านบนจะอยู่ประมาณสัก1740นะครับใช่ครับอะไรคือกลยุทธ์จากทาง KGI ประเทศไทยครับครับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับโฟกัสหลักเลยก็คงจะโฟกัสไปที่ผลประกอบการไตรมาสที่2เป็นหลักสัปดาห์หน้าเนี่ยช่วงกลางสัปดาห์ก็คงจะเป็นการรายงานครบถ้วนทุกตัวครับผมอยากให้โฟกัสแล้วก็เล่นสั้นสักนิดนึงเพราะผลประกอบการออกมาดีก็ใช่ว่าจะขึ้นต่อนะครับการเซลล์ออนแฟกเกิดขึ้นได้ผลประกอบการออกมาไม่ดีแต่บางตัวที่หุ้นมันลงมาแล้วก็อาจจะไม่ลงต่อก็ได้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องกำหนดในเรื่องกลยุทธ์การลงทุนที่ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องเทคนิคอลสักนิดนึงถ้าหลุดแนวรับสำคัญต้องคัดหรือถ้ามันโอเวอร์โซลแล้วก็อย่าพึ่งขายนะครับอันนี้ต้องกำหนดกลยุทธ์ให้ดีนะครับแล้วก็ถ้ามาดูที่หุ้นมองกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นหลักก่อนถ้าเกิดสำหรับคนที่มองว่าตลาดย่อลงมาสะสมตัวไหนดีกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเป้าหมายหลักได้เพราะว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกครับแล้วก็สำหรับกลุ่มอื่นๆเนี่ยตอนนี้ผมมองว่ายังคงมีความเสี่ยงอยู่ในเรื่องผลประกอบการที่ออกมาอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเน้นกลุ่มแบงก์โดยเฉพาะแบงก์ใหญ่นะครับนี่กลุ่มแรกที่เน้นก่อนเอาละครับก่อนจะไปถึงหุ้นเด่นนะครับคุณผู้ฟังที่รักฝากคำถามมาคุณพันนีนะครับบอกว่ามี SCB นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ต้นทุนอยู่ตั้ง153.30 บาทนะถือรอหุ้นเด้งมาหรือขายออกไปก่อนดีครับครับสำหรับหุ้น SCB นะครับไทยพาณิชย์นะฮะอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์น่าจะเป็นตัวที่เอาเพอร์ฟอร์มในช่วงนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถือต่อได้ถือต่อครับหรือนะครับถ้ามีภาพการย่อลงมาหาเส้นค่าเฉลี่ย200วันอีกรอบแถวๆ140 บาทครับอาจจะมองในเรื่องการถัวเฉลี่ยอ๋อซื้อถัวเมื่อย่อแถวๆ140นะครับใช่ครับKGI ประเทศไทยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับ SCB ไว้ที่เท่าไหร่ครับครับเราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่152
152บาทนะครับใช่ครับแนะนำคุณพานีถือต่อนะครับครับคุณพานีต้นทุน153บาทแต่ว่ารอหน่อยนะครับนะครับถ้าย่อลงไปแถวๆ140สำหรับ SCB ก็ให้ซื้อถั่วเพิ่มนะครับใช่ครับแล้วก็ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ153บาทคำแนะนำจากทางคุณมิ้งก็คือให้คุณพานีถือต่อนะครับครับท่านต่อมาคุณสิริญญาติด KTC บัตรกรุงไทยอยู่30บาทควรถือต่อหรือว่าคัทลอสดีครับครับสำหรับตัว KTC นะครับตอนนี้จะแขวงอยู่แถวๆ29บาทเพราะนั้นเท่ากับว่าขาดทุนอยู่สักบาทหนึ่งครับผมอยากให้ลองถือต่อสักนิดนึงครับนะเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับในเชิงกราฟนะครับค่อนข้างที่เป็นลักษณะการไซด์เวย์แล้วก็เหมือนกับวัดใจอยู่ว่าจะหลุดแล้วลงเลยครับหรือจะเบรกแล้วบวกขึ้นไม่ได้ครับนะเพราะฉันถือต่อนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า28อีกบาทหนึ่งคัทลอสหลุด28ขายคัทนะครับใช่ครับหลุดขายคัทนะครับหลุด28ขายคัทสำหรับ KTC นะครับครับให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับแม่ครับสำหรับตัว KTC นะครับถ้ามาดูราคาเหมาะสมที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราให้ไว้นะครับ33บาทครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้ถือต่อนะครับลุ้นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ33บาทนะครับแต่ถ้าหลุด28บาทให้ขายคัดออกมาก่อนนะครับคุณสิรินยาครับครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยขอไม่เกิน2เหมือนเดิมครับครับมาดูตัวแรกนะครับผมเลือกเป็นหุ้น SSP เดี๋ยวนะตกลงคุณมิ้งเปิดด้วยหุ้นใน MAI เลยเหรอครับคุณมิ้งครับทำไมถึงเลือก SSP ครับครับ SSP หรือเสริมสร้างพาวเวอร์นะครับบังเอิญเมื่อวานนี้เนี่ยมีจังหวะในเรื่องการเข้าซื้อเก็งกำไรได้เกิดขึ้นนะครับก็คือมีแรงขายเป็นลักษณะของแพนิคเซลเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นครับแต่นะฮะตอนแรกเนี่ยก็ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายคนกังวลว่างบการเงินอาจจะออกมาไม่ดีหรือเปล่าถึงมีการขายก่อนแต่บังเอิญเช้าวันนี้เนี่ยการรายงานผลประกอบการออกมาถือว่าดีกว่าคาดครับกำไรเนี่ยโตขึ้นมาถึงประมาณ43% Q on Q และ 38% Year on Year ดีกว่าที่คอนเซนซัสคาดประมาณ 5% ครับนะครับเพราะฉะนั้นการลงเมื่อวานนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการหลุดแนวรับเทรนด์ไลน์ขาขึ้นแล้วก็มีการขายลงมามากกว่าเพราะว่าในเชิงพื้นฐานเนี่ยก็ยังหาเหตุไม่เจอเลยนะคุณมิ้งใช่ครับคือหาเหตุไม่เจอแล้วก็โทรไปสอบถามทางผู้บริหารแล้วเนี่ยไม่มีข่าวลบอะไรเข้ามาเพิ่มเติมครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าน่าเป็นแรงขายตามระบบการเทรดมากกว่านะครับที่หลุดแนวรับแล้วก็ขายครับนะครับเพราะฉะนั้นเกิดรูมในการเทรดดิ้งเกิดขึ้นนะครับเอาละครับตกลงคำแนะนำซื้อไม่ซื้อหุ้นของ SSP ครับครับแนะนำซื้อนะครับแนะนำซื้อเสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับครับราคาเหมาะสมตาม Bloomberg Consensus อยู่ที่10บาท25สตางค์10บาท25สตางค์ตาม Bloomberg Consensus นะครับใช่ครับอันนี้เป็นเป้าหมายนะครับครับแล้วถ้าจะเก็บได้แถวไหนครับแม่ถ้าจะเก็บนะครับผมมองแนวรับ8บาทย่อลงมาแถวๆ8บาททยอยเก็บนะใช่ครับแล้วถ้าเกิดผิดทางล่ะครับผิดทางจุด Stop Loss นะครับ7บาท80เข้าเร็วออกไวนะใช่ครับถ้าหลุด7บาท80สำหรับ SSP ขายคัทออกมาก่อนนะครับครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายครับคุณมิ้งครับผมเลือกเป็นหุ้น MBK MBK จำกัดมหาชนนะครับครับเพราะไปเดินบ่อย บังเอิญผมเชื่อว่าน่าจะมีสตอรี่สำหรับการเก็งกำไรในช่วงสั้นครับนะหนึ่งคือกำไรไตรมาส2แน่ส่องมาดีมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายโรงแรมดุสิตครับนะครับหรือหุ้น DTC ออกมาครับนะครับอันนี้คือประเด็นแรกซึ่งผมเชื่อว่าตลาดน่าจะรับรู้ไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าในเชิงของอัพไซด์ยังพอมีอยู่ครับนะครับประเด็นที่สองนะฮะคือปลายปีนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวโครงการไอคอนสยามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนที่มีอยู่แม้ว่าจะรู้ว่าข่าวนี้รับรู้ไปแล้วผมเชื่อว่าน่าจะไม่ตัดใจขายน่าจะถือต่อเพื่อรอดูในเรื่องการเปิดตัวโครงการไอคอนสยามนะครับในช่วงไตรมาสที่4นะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นสตอรี่หลักของเขานะครับ MBK เนี่ยงบจะสวยงามในช่วงครึ่งหลังของปีจะดีต่อไหมครับคุณมิ้งครับครับก็สำหรับครึ่งหลังของปีไตรมาส3อาจจะทรงตัวนะครับแต่ไตรมาส4จะเริ่มรับรู้โครงการไอคอนสยามเพราะฉะนั้นจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าจะโตที่ไตรมาสที่4เอาละครับคำแนะนำตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ MBK ครับครับแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานเท่าไหร่ครับ29บาท50 29บาท50สตางค์นะครับครับแล้วซื้อแถวไหนครับแม่ครับแนวรับถ้าเกิดมีย่อลงมานะครับ24บาท60 24บาท60ทยอยเก็บนะครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดผิดทางล่ะครับครับจุด Stop Loss 24บาท4024บาท40สตางค์ลงมาสำหรับ MBK ให้ขายคัทนะครับครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทย1 SSP เสริมสร้าง Power Corporation จำกัดมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมตาม Bloomberg Consensus จะอยู่ที่10บาท25สตางค์
และตามด้วย MBK จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมก็คือ29.50 บาทนะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณมิ้งครับในช่วง2สัปดาห์นี้อดทนสักนิดนึงเพราะว่าความผันผวนเกิดขึ้นได้กับหุ้นหลายตัวเลยครับนะฮะ1คือเรื่องผลประกอบการ2คือภาพรวมตลาดที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งต่างประเทศครับนะครับแต่ผมเชื่อว่าพอพ้นในช่วง2สัปดาห์นี้ได้เนี่ยนะครับภาพรวมน่าจะออกมาดูดีขึ้นนะครับ1คือผมเชื่อว่ากำไรโดยภาพรวมของตลาดน่าจะดีกว่าคาดครับนะฮะ2นะครับในเรื่องของการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะออกมาค่อนข้างดีซึ่งทางฝ่ายรีเสิร์ช KGI เรามองไว้ถึง 5% เพราะนั้นเนี่ยในช่วง2สัปดาห์นี้ผันผวนสักนิดนึงนะครับแล้วก็ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะเริ่มนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้เนี่ยเน้นย่อค่อยซื้อย่อค่อยซื้ออย่าไล่ราคานะครับใช่ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณมิ้งครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณมิ้งคุณสุโชติรวรรณรัตน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับมาให้กลยุทธ์การลงทุนมาให้แนวโน้มตลาดและฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับกลุ่มปตท.ขอเชิญชวนคนไทยเข้าร่วมทริปสุด Exclusive นะครับปตท.พาเชียร์ไทยติดขอบสนามเอเชียนเกมส์2018ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยถึงขอบสนามกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ร่วมลุ้นเป็น1ใน20คู่ผู้โชคดีเพียงส่งคลิปการเชียร์แบบสุดพลังในหัวข้อ1นาทีของคุณมีพลังขนาดไหนถ้าได้ไปเชียร์ติดขอบสนามมาที่ www.mgronline.com/weloveptt ระหว่างวันที่1ถึง10สิงหาคมนี้นะครับสนใจก็เชิญส่งเข้ามาได้เลยปตท.ขอเชิญชวนคนไทยร่วมทริปสุด Exclusive ในครั้งนี้นะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน